ันนี้โมจะกินไอติมทอดเมื่อกี้มีคนบอกโมว่าคือคิวเยอะมากรอ3ชั่วโมงจริงเหรอโมจะต้องไปกินคิวแรกไอติมทอดป่ะคะไปไปไปเป็นไอติมทอดที่อร่อยที่สุดที่เคยกินในชีวิตเลยเนี่ยใช่ทุกคนคะตอนนี้นะคะเราถึงแล้วนะคะตะกล้องไปจับฝั่งนู้นเลยค่ะคือเราอยู่ที่หน้าร้านฮิมโกงนะคะจะบอกว่าเป็นร้านที่ไม่ใช่ร้านสำหรับนักท่องเที่ยวเลยเป็นร้านที่มันโลคอลแบบโลคอลสุดๆคือเราอ่ะได้ร้านนี้มาจากพี่ผู้จัดการที่ร้านยาหยีนะคะชื่อพี่พิมพ์นะคะเขาบอกว่าคือน้องร้านนี้คือมันเป็นร้านที่แบบว่าเด็กวัยรุ่นทุกคนคนทำงานไว้ที่เชียงใหม่ทุกคนต้องมากินถ้าสมมติว่าน้องโมเดินเข้าไปเนี่ยคนนี้จะต้องงงแน่เลยว่าไผ่นี่มันเป็นไผ่วะทำไมไม่หน้าตาไม่คุ้นทำไมอะไรอย่างนี้ซึ่งร้านนี้ความเด็ดของเขาคือไส้ย่างและคอหมูย่างใช่ความย่างซึ่งแบบคือขับรถมาคือเห็นเลยการันตีด้วยควันที่อยู่ทั้งหน้าร้านนะคะใช่ดูเหมือนควันเยอะอย่างกับไฟไหม้เลย ซึ่งฮิมโก้งเนี่ยมันเป็นภาษาเหนือที่มาคำว่าฮิมเนี่ยมาจากคำว่าริมโก้งเนี่ยมาจากคำว่าโค้งซึ่งฮิมโก้งก็แปลว่าริมโค้งร้านเขาเนี่ยจะตั้งอยู่ริมโค้งตรงถนนแม่ริมแม่ริมพอดีค่ะทุกคนง่ายๆเอาไงหิวไหมหิวแล้วหิวแล้วค่ะเราไปกินข้าวกันดีกว่าค่ะ6โมงเย็นแล้วไปแล้วจัดไปอย่าให้เสียโอ้โหโอ้ my god oh my god oh my god ทุกคนคือน่ากินมากน่ากินแบบน่ากินมากเอาลมอันนึงค่ะเอาไส้อันนึงค่ะจิ้นส้มคอหมู3ชั้นขาดอะไรอีกไหมลิ้นโอเคแล้วก็คางโอเค6จานไปมากัน3คนสั่งของย่าง6จานบ้าปะเนี่ยทุกคนรู้ป่าวว่าโมมาเชียงใหม่7วันน่ะโมกิน7วันเลยโมถ่ายคลิปกิน7วันเลยทุกคนกินแหลกมากจะต้องกินแค่วันละไม่เกิน2ล้านเท่านั้นเราจะบอกเลยว่าคิวคือเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นกินแบบ IF ถ่ายคลิปแบบ IF if you love me เฮ้ยทุกคนนางควายจีกินหนังควายจีไหมเพื่อนๆสคริปต์ไหมดีไหมหนังควายจีสคริปต์เหมือนจอมไม่สะอาดนี่โอ้โหนี่ค่ะจานละ59โอ้โหดูเขาย่างไส้ดิข้างนอกอ่ะคือหนังตึงกรอบเลยเว้ยจิ้มทีดูนะดูนะกินนะกินน้ำจิ้มชมชมชมเป็นไงหนังมันตึงอ่ะแสดงว่าไฟมันดีนมนมโอ้โหอันนี้น่ากินมากไม่เคยเห็นร้านไหนย่างนมเนี่ยไปดูดีขนาดนี้เลยอร่อยมากมันกรุบกรุบกรุบขึ้นด้วยไม่เหม็นด้วยอร่อยมากหอมไหมอยากกินร้อนๆอ่ะจิ้มเหรอครับจิ้มมันเป็นเหมือนจับแก้มที่ดีมากเฮ้ยอันนี้น่ากินมากเลยอ่ะคางโอ้ยฉ่ำมากหนังก็มันเด้งเนื้อหนึบสามชั้นย่างคือเรากินแต่ของย่างเลยวันเดียวร้อนอร่อยนี่ฉ่ำเลยถ้าทุกอย่างร้อนจะบวกไปประมาณ 15% เท่าเลยโมว่ารสชาติมันไม่ได้แบบหรือว่าวีเลสมาหลามากจะเหมือนได้มาชิมความโลคอลจริงๆของที่นี่ว่าแบบการย่างของเขาเป็นยังไงสัมผัสบรรยากาศด้วยบรรยากาศจริงๆมากินกันเถอะเรียบร้อยเร็วป่ะ
พอเราจะมูฟไปร้านอื่นต่อค่ะทุกคนเราไม่กินหวานจะไปกินก็คือว่ามี FC หลายๆคนที่มาบอกเยอะมากว่าอยากให้ไปกินไอติมทอดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้โมจะกินไอติมทอดคนละ3ลูกไม่1ลูกแล้วเธอฉันแบ่งกันฉันกินไม่เยอะก็โอเคไปกินไอติมทอดกันดีกว่าเพื่อนๆโมกำลังไลฟ์อยู่เขาบอกว่าไอติมทอดร้านที่เรามากินน่ะคือคิวเยอะมากคิวเยอะมากจนแบบบางทีคือรอเป็นชั่วโมงรอ3ชั่วโมงจริงเหรอทุกคนคะคือโมกำลังไลฟ์อยู่แล้วเมื่อกี้มีคนบอกโมว่าไอติมทอดเนี่ยจะต้องรอบางคนมาทุ่ม45ได้กิน4ทุ่มแต่ตอนนี้คือทุ่ม18ทุ่ม5นาทีทุ่ม5นาทีโมจะต้องได้กินคิวแรกไอติมทอดต้องได้กินคิวแรกจะไม่ต่อแถวเฮ้ยมีคนมายืนแล้วตอนนี้นู่นน่ะนู่นน่ะเขามาเรา2คนไอติมทอดต่อแถวทางนี้ไม่เขามา2เขามา3แล้วจัดการเขาเลยคนเป็นเยอะแล้วว่าลุงทำไงไม่ใช่ใช่ร้านนี้ปะเนี่ยไหนไม่ใช่เอาไม่ใช่เหรอป้าอ๋อเฮ้ยแต่เขาหายกับป้าเขาหายกับป้าเขามาด้วยกันเฮ้ยใช่ป่ะใช่ป่ะป้าใช่ไอติมทอดป่ะคะไอติมทอดป่ะคะไอติมทอดไปเร็วเร็วไปอะไรคิวแรกคิวแรกด้วยนั่งร้านกับป้าอะไรคิวแรกนั่งร้านกับป้าไปแล้วใครไม่รู้จักคิวแรกใช่ป่ะคิวแรกบอกป้าจำหน้าไว้คิวนี่ร้านยังไม่เปิดเลยอ่ะเป็น10แล้วอ่ะโอ้ my god พระเจ้าช่วยกล้วยทอดต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่ดูไลฟ์เราทำให้เรามีวันนี้วันที่เรากินไอติมทอดได้หอมครับวันแรกและเป็นคนแรกเพราะเราวิ่งมีเมนูมั้ยยังมีแล้วครับสั่งนะคะสั่งได้เลยเอา power shock 1ค่ะไมโล1ค่ะไอติมมะนาว1ค่ะไอติมสตรอเบอรี่1ค่ะคนละ3ลูกไม่1ลูกแล้วเธอฉันแบ่งกันฉันกินไม่เยอะเพราะว่าช็อต1ไมโล1ไอติมมะนาว1ค่ะไอติมสตรอเบอรี่1ค่ะหนูดีใจมากเลยค่ะหนูมาจากกรุงเทพแล้วหนูได้คิวแรกหนูดีใจมากขายมานานแล้วคะกี่ปีแล้วคะมาขายตรงนี้ได้12ปีแล้ว12ปีแล้วก่อนหน้านี้อะคะก่อนหน้านี้ก็ขายในร้านในบ้านเมื่อกี้นะขายในบ้านรวมทั้งหมดกี่ปีคะถ้านับที่กำแพงเพชรด้วยก็ประมาณ20 กว่าปีหอมไม่อยากพูดค่ะไหนก็ไหนคิวแรกหนูเอานมสดชาเขียวด้วยค่ะ1แก้วนมสดชาเขียว1แก้วค่ะอันนี้มะนาวนะคะสีเขียวสตรอเบอรี่ก็สีชมพูอันนี้ power shop เขาถ่ายเราด้วยนะเราตื่นเต้นจังอันนี้ป่ะกินป่ะกินกันดีกว่าจะบอกเพื่อนๆว่าตอนแรกโมบอกว่าโมจะกิน3คำใช่ไหมสงสัยจะได้กินน่าจะมี5คำเพราะว่าอย่างละรสแล้วก็ชิมน้ำอีกหนึ่งนานๆทีกินกันกินกันทุกคนอันนี้คือมะนาวชอบรสมะนาวชอบรสมะนาวสุดเนี่ยคนดูตักขึ้นมาแล้วเป็นแบบอันนี้คือรสอะไรเขาเวอร์ช็อคไม่รู้เหมือนกันนะว่ารสอะไรมีข้างในสตรอเบอรี่นะคะคือต้องรีบกินอ่ะโอ้โหอร่อยแบบโอ้โหอร่อยมากแล้วเหมือนก็จะก็กินคือแป้งข้างนอกมันกรอบมากเว้ยมันกรอบฟูมันหอมมากแล้วไอติมข้างในก็แบบเย็นๆมันอร่อยกว่าไอติมทอดทั่วไปตรงที่ข้างนอกมันเบาและฟูกว่าอร่อยมากจริงๆโอ้โหกินแล้วนะคือแป้งข้างนอกมันอร่อยมากเลยเว้ยอันนี้อะไรอ่ะไมโลชิมนะไปด้านไหนแล้วเนี่ยระหว่างที่เรากินเราก็มีความกดดันมากเพราะว่าคนต่อเออเขินมากเลยเขินวะเขินขนขนขนาดกินแล้วดังเลย
คือไม่กล้าแบบรีแอคอะไรใหญ่มากเพราะว่ากลัวคนอื่นแบบเขาต่อแถวอยู่เกือบ50ชีวิตยืนรอเป็นไงร้านนี้คือมาเพราะว่า FC จริงอันนี้คือปังมากค่ะคือปังมากเพิ่งผ่านมาแค่6นาทีงั้นเนี่ยตอนนี้ทุ่ม36คือร้านเพิ่งเปิดมาแค่6นาทีแต่ว่าคิวยาวไปถึงข้ามไปอยู่ตรงนู้นอีกอ่ะทุกคนมันปังมากคุ้มบอกเลยว่าคุ้มค่าเป็นไอติมทอดที่อร่อยที่สุดที่เคยกินเลยในชีวิตแกเนี่ยใช่เป็นไอติมทอดที่คิวยาวที่สุดในชีวิตไอติมทอด100คิวใครที่บอกว่าแบบโมจิโกะนัทหรือโมจิโกะเตียไปดูไลฟ์ไม่อยากพูดอะไรเยอะไปแล้วค่ะทุกคนดีใจมากที่ได้กินคนแรกไม่ต้องต่อคิวสำเร็จอย่าแสดงอาการมากคือแสดงอาการพี่ไปแล้วค่ะทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะด้วยความเจ็มเจียมเพราะว่าคนยาวมากจริงๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งไว้พรุ่งนี้เรามากินไอติมทอดด้วยกันใหม่บายค่ะไม่ใช่